สัญชาตญาณแห่งการอวดตนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการจะอวดอะไรของมันเองแม้ที่สุดแต่ต้นไม้ก็จะพิสูจน์ได้ว่ามันออกดอกสวยสวยออกใบสวยสวยก็เพื่อจะอวดถ้ามันอวดเท่าที่ควรจะอวดมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันอวดเกินขอบเขตไปมันก็กลายเป็นอวดดีก็เลยแล้วเลยยุ่งยากลำบากระวังการอวดซึ่งมาจากสัญชาตญาณรู้จักควบคุมไว้ดีเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าสัญชาตญาณมีความหมายเดียวแล้วก็แยกออกไปได้ทั้งสองข้างคือว่าควบคุมไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ได้ควบคุมไว้อย่างถูกต้องแต่ความรู้สึกเดิมแท้นั่นเป็นอันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู้มีตัวกู้มีตัวตน ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันก็เป็นเรื่องของกิเลส เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมากมายถ้ารู้จักควบคุมไว้ได้มันก็เป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไอ้ตัวตนตัวกูนั่นก็ไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาใครสั้นเข้ามาว่าความรักตนนั่นถ้าใช่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นเลยเถิดเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนจนเอาเปรียบผู้อื่นหรืออะไรไปหลายสารพัดอย่างที่มันจะให้โทษ นี่สรุปความว่าสัญชาตญาณความรู้สึกพื้นฐานนั่นถ้าไม่ได้รับการพัฒนามันก็จะมีความรู้เพียงเท่าที่ต้นไม้ต้นไร่มันรู้สึกหรือสัตว์เดรัจฉานมันรู้สึกแต่ถ้าได้พัฒนาก็รู้ไปถึงในที่คนรู้สึกหรือที่ดีกว่าคนคือมนุษย์ดีกว่าคนเพราะว่ามีจิตใจสูงกว่าคนก็จะรู้สึกสูงยิ่งขึ้นไป นี่เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันมีสัญชาตญาณเป็นเครื่องควบคุมบังคับขับไสอยู่ ถ้าไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณที่โง่เขลาที่รู้ผิดเรียกว่ารู้ผิดมันก็รู้เหมือนกันมันรู้อย่างนั้นมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ผิดจนมันรู้ไปในทางเห็นแก่ตัวมีตัวเห็นแก่ตัวอะไรก็เพื่อเห็นแก่ตัวมันก็รู้ผิดถ้าอะไรก็เพื่อความถูกต้องเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกนั่นเราจึงมีคำเรียกขึ้นมาคำหนึ่งว่าภาวิตญาณภาวิตญาณคือสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วสัญชาตญาณเดิมแท้ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแล้วเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาเดินไปตามทางที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าภาวิตญาณญาณที่พัฒนาแล้วคือทำให้เจริญแล้วทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเขารู้จักมันก็พัฒนามันให้เจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิถ้าไม่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เป็นกิเลสนั่นกิเลสกับโพธินะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณด้วยกันคำว่าสัญชาตญาณคำว่าญาณญาณนั่นแปลว่าความรู้ในความรู้ที่เกิดเองดุมดำมาเอง
จนผิดจนเป็นกิเลสนี่ก็เป็นความรู้ที่เดินมาผิดที่เป็นความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาทำให้เจริญมันก็เป็นความรู้ที่ถูกมันก็กลายเป็นโพธินั่นอย่าไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมาแต่ดั้งเดิมมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนาหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ว่าได้รับการพัฒนาผิดหรือได้รับการพัฒนาถูกถ้าได้รับการพัฒนาผิดมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าได้รับการพัฒนาถูกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิของเดิมนั้นสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เกิดอยู่เองตามสัญชาติของชีวิตถ้าเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาดีเป็นเด็กไม่ดื้อไม่มีปัญหาไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นเด็กที่ดื้อมีปัญหานี่มันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมๆแห่งความมีตัวตนมีตัวกูก็อยากดีแล้วก็ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นของรู้สึกตามธรรมชาตินั้นถ้าเราจะรู้จักสิ่งนี้กันให้ดีๆก็มีโอกาสที่จะควบคุมมันได้มากๆแล้ววิถีแห่งชีวิตนี้ก็จะดำเนินไปอย่างดีไม่มีปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายในที่สุดดังนั้นขอให้สนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณในพุทธศาสนาไม่มีคำเรียกตรงๆว่าสัญชาตญาณถึงคำว่าสัญชาตญาณก็เป็นคำแปลที่คิดขึ้นใหม่เพื่อจะให้เทียบกับคำต่างประเทศที่เป็นในวิชาสอนเรื่องนี้จึงมีคำว่าสัญชาตญาณเกิดขึ้นแต่ในทางธรรมหรือในหมู่พุทธบริษัทมีคำหนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณาและอาจจะใช้เป็นคำเดียวกันได้ก็คือคำว่าสันดานสันดานเป็นคำเดิมก็เป็นไปตามการพัฒนาว่าบรรจุอะไรลงไปในสันดานบรรจุสิ่งที่ถูกต้องดีงามลงไปมันก็มีสันดานดีก็ดีขึ้นมาถ้าไม่การบรรจุถ้าไม่มีการบรรจุหรือบรรจุลงไปผิดๆมันก็เป็นสันดานเลวสันดานชั่วขึ้นมาแต่ของเดิมนั้นมีแต่สิ่งที่เรียกว่าสันดานสันดานคำนี้มีใช้ในบาลีเรียกว่าสันตานะสันดานเป็นสิ่งที่มีมากับสิ่งกับชีวิตคู่กันมากับชีวิตชีวิตมีสันดานสันดานในที่นี้ก็คือพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงศึกษาฝึกฝนแล้วก็ให้ดีขึ้นพวกที่เขาพูดตามความรู้สึกของเขามีอยู่พวกหนึ่งก็พูดว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกคนแล้วยังในทุกสัตว์หรือในทุกชีวิตแม้แต่ต้นไม้ด้วยเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกๆชีวิตชีวิตสัตว์ชีวิตคนคือความรู้ที่จะพัฒนาไปให้ถูกต้องนั่นแหละถ้าพัฒนากันได้จริงถูกต้องจริงมันก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วจะว่าอย่างไร ไม่รู้สึกเลยซ้ำไปว่ามีอยู่มันจะได้รับการพัฒนาอย่างไร มันควรจะรู้สึกกันให้ทั่วถึงว่ามันมีอยู่และควรจะพัฒนากันอย่างไรมันก็จะได้เป็นในโพธิหรือเป็นพุทธะขึ้นมาเมื่อไม่ได้พัฒนานะมันก็เหมือนกับว่าหลับอยู่ยังหลับอยู่ ที่ปลุกให้ตื่นและทำให้เจริญ
นี่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีความหมายมากที่สุดคือปลุกสันดานปลุกสัญชาตญาณในสันดานหรือตัวสันดานนั่นแหละให้มันกลายเป็นรู้หรือเป็นตื่นหรือเป็นเบิกบานขึ้นมาสรุปความว่าให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่มีธรรมชาติรู้แต่ยังไม่รู้จะต้องพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ถึงที่สุดมันจะเป็นพระพุทธเจ้า ในระดับใดระดับหนึ่งในความหมายใดความหมายหนึ่งจะเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งขอให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานเราจะได้พัฒนาจะได้ทำให้เจริญจนกว่ามันจะเจริญถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหามนุษย์คนนั้นจะหมดปัญหาจะมีความสุขเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานนิพพานคำว่านิพพานในความหมายอย่างนี้ก็คือชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนและกว่าจะจนกว่าจะถึงนิพพานขั้นสมบูรณ์คือหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลยในชั้นนี้โดยทั่วไปแล้วก็มนุษย์ก็จะต้องขวนขวายจนได้นิพพานในระดับธรรมดาสามัญ คือเป็นชีวิตเย็น เรื่องชีวิตเย็นระดับธรรมดาสามัญ นี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยิน และท่านทั้งหลายจะไม่เชื่อ เหมือนกับคนหลายๆคน